Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon, teacher. How are you today? If you happy and you know, clap your hands.นักเรียนค้างหมดเลยทำไมค้างกันทั้งหมดเลยทั้งเชิดจ๋ากับนักเรียนค้างกันหมดเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรลูกเอาอย่างนี้ถ้านักเรียนนะคะยังไม่กล้าที่จะออกกำลังกายเอ็กเซอร์ไซส์ก่อนการเรียนเชิดจ๋าเตรียมเนื้อเพลงนี้ให้สำหรับนักเรียนนะคะอย่าลืมนะลุกขึ้นมานะคะทำกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมนี้มีชื่อว่า If you happy and you know clap your hands เราจะมาเอ็กเซอร์ไซส์กันในเพลงนี้ที่มีชื่อเพลงว่า If you happy and you know clap your hands ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องนะคะร่วมกิจกรรมกับทีเชอร์จ๋าทุกคนเลยนะคะEveryone stand up please. ปกป้องลูกแบนด์ If you're happy and you know it clap your hands. If you're happy and you know it clap your handsIf you're happy and you know it, then you will really surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then you will really surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, show hooray. If you're happy and you know it, show hooray. If you're happy and you know it, then you will.If you're happy and you know it, show hooray. If you're happy and you know it, then you will really surely show it. If you're happy and you know it, do a trick.If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you will really surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then you will really surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, show hooray.If you're happy and you know it, show hooray. If you're happy and you know it, then you will really surely show it. If you're happy and you know it, show hooray. If you're happy and you know it, do a trick. If you're happy and you know it, do a trick. If you're happy and you know it, then you will really surely show it. If you're happy and you know it, do a trick.ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเห็นไหมคะก่อนเรียนเราก็ต้องมีเอ็กเซอร์ไซส์หน่อยนะคะเป็นการวอร์มร่างกายเนาะว่าเราเนี่ยมีความพร้อมนะคะในการเรียนแค่ไหนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เชิดจ๋านะคะก็จะทบทวนจากเนื้อหาที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ช่วยกันตอบเกี่ยวกับการเดิน
นะคะตามจุดตำแหน่งต่างๆของผู้ชายและผู้หญิงซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นนะคะปัญหาเนื่องด้วยนะคะนักเรียนเนี่ยยังไม่กล้าตอบว่าคำว่าสะพานอ่านว่าอะไรอุโมงค์จะต้องพูดว่าอะไรและเนินเขาจะต้องพูดว่าอะไรดังนั้นวันนี้ครับศิวกรมีคำถามอะไรหรือเปล่าครับผมจะถามว่า above กับ over ต่างกันยังไงล่ะครับ above above อ่ะเราจะออกเสียงว่า above นะคะมันความหมายของเขาคือเหนือค่ะลูกเหนืออยู่บนเหนือหัวแต่ถ้า overแปลว่าการข้ามซึ่งคำว่าข้ามก็คือการกระโดดข้ามการเดินข้ามเช่นข้ามสะพานข้ามถนนแต่ถ้าเป็น above เขาจะอยู่นิ่งๆแค่ถามว่าสิ่งนั้นน่ะมันอยู่บนหัวเราเช่นมองไปบนปุ๊บเพดานอยู่เหนือหัวหลอดไฟเข้าใจนะครับศิวกรโอเคครับครับขอบคุณครับอ่ะทีนี้เรามาแก้ตัวให้เชื่อจ๋ากันดีกว่านะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยผู้ชายถือว่าทำคะแนนหรือว่าผู้ชายเนี่ยสามารถตอบได้ดีแต่ผู้หญิงหายหมดเลยเชื่อจ๋าเสียใจมากเลยไม่มีใครตอบที่เชื่อจ๋าอะไรนะคะปกป้องเนาะตอนทันหน้าที่เชื่อจ๋าเรียกที่เชื่อจ๋าเรียกผู้หญิงอะเนาะคือผู้หญิงหายไปหมดเลยซึ่งที่เชื่อจ๋าก็โอ้โหเสียใจมากที่ไม่ผู้หญิงหายไปแต่วันนี้ค่ะผู้หญิงจะไม่หายเนื่องด้วยนะคะผู้หญิงเราเนี่ยได้ทำการบ้านและก็นะคะได้ที่เชื่อจ๋าเนี่ยก็ได้ดึงปัญหาที่นักเรียนเนี่ยนะคะไม่ตอบเนี่ยมาแก้ปัญหาเรียบร้อยโดยการให้นักเรียนเป็นไงคะเขียนอะไรลงไปลูกเขียนอะไรลงไปเขียนคำอ่านลงไปถูกต้องซึ่งเมื่อวานนี้เชิดจ๋าก็ได้เขียนคำอ่านให้กับนักเรียนไปทีละประโยคดังนั้นวันนี้เราจะมาทบทวนเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นดังนั้นค่ะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือทบทวนคำว่าสะพานเนินเขาและก็ป่าและก็อุโมงค์กันได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาฟังทบทวนอีกหนึ่งครั้ง Page 42 B Listen and say Number 1 Kate went under a bridge and up a hill Number 2 Scott went into the woods and out of the woods Number 3 Jenny went around a hill and over a bridge Number 4. Andy went through a tunnel and down a hill. เมื่อเสร็จ4ข้อนี้อ่ะทบทวนให้อีก6คำ Page 42. Let's learn. A. Learn the words. Number 1. Around. รอบรอบ Number 2. Through. ทะลุหรือผ่าน Number 3.Over. ข้าม Number 4. Under. ใต้ใต้ล่าง Number 5. Into. เข้าไปใน Number 6. Out of. ออกจากต่อไปค่ะอ่ะผู้หญิงน่าจะได้คำตอบให้เชิดจ๋าเรียบร้อยแล้วนะคะให้ผู้หญิงตอบทีละข้อนะให้ดูนะคะลูกศรสีน้ำเงิ
ินเพราะผู้หญิงเนี่ยจะต้องใช้ลูกศรสีน้ำเงินนี้ก่อนการเดินทีเชอร์จ๋าจะถามนักเรียนว่า Where did she go เวลาตอบผู้หญิงก็แค่ใส่คำว่า she went แล้วก็ดูนะคะตามรอยเส้นประนี้ว่าก่อนที่เขาจะไปยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้าง Number oneWhere did she go? พร้อมกันค่ะผู้หญิง she went She went to the tunnel She went to the tunnel นั่นหมายถึงว่าเขาเนี่ยได้ลอดหรือว่าทะลุผ่านอุโมงค์มาเมื่อเขาเดินมาเรื่อยๆอีกค่ะผู้หญิงคะดูเลข2ดูซิเครื่องหมายนี้เข้าไปใน Where did she goShe went into the house. She went into the house. ถูกต้องค่ะเมื่อเขาเข้าไปในบ้านแล้วล่ะพักที่มา Number three. Where did she go? She went out of the house. She went out of the house. นั่นหมายถึงว่าเมื่อเขาเข้าไปในบ้านปุ๊บเขาก็เลยต้องเดินออกมาเมื่อเดินออกมาเจอสิ่งกีดขวางอยู่คือโต๊ะแต่เขาทำอะไรก่อนที่เขาจะมายืนอยู่ตรงเพื่อนผู้ชายคนนี้คะ Where did she go?She went around the table. She went around the table. ถูกต้องค่ะพัทธิมาเก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณพัทธิมามากๆที่เป็นตัวแทนให้กับเพื่อนผู้หญิงในการตอบที่นะคะและผู้หญิงตอนนี้ก็ได้มานะคะอยู่ตรงจุดหมายที่รอเพื่อนชายอยู่แต่บังเอิญเพื่อนชายยังไม่เดินมาเลยรอสักครู่นะคะพัทธิมาอ่ะผู้ชายคะให้ผู้ชายช่วยกันตอบว่านักเรียนเนี่ยนัดเพื่อนผู้หญิงไว้ซึ่งเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเขามาถึงจุดหมายที่เรานัดกันไว้เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เมื่อนักเรียนเจออุปสรรคสิ่งกีดขวางแต่คุณจะต้องผ่านมันมาให้ได้เพื่อจะมาเจอเพื่อนผู้หญิงคนนี้ Number five Where did he goผู้ชาย he went ประโยคที่นักเรียนจะต้องใช้คือ he went แล้วตามด้วยคำตอบค่ะ one more time ปกป้องสิวกรนักเรียนชายค่ะช่วยกันตอบลูกแค่ใส่คำว่า he went นัดhe went up a hill นั่นหมายถึงว่าลำดับที่หนึ่งคุณนะคะจะต้องขึ้นเขาเนินเขานี้จากนั้นน้ำเสกเมื่อขึ้นแล้วจะไปยืนอยู่ตรงเนินเลยไหมWhere did he go? He went down the hill. He went down a hill. เมื่อลงจากเนินเขาเรียบร้อยโอ้โหผู้ชายนี่ลำบากจังเลยโอ้โหเจอสะพานอีกแล้วดังนั้นเมื่อนักเรียนเจอสะพานนักเรียนจะต้องเดินข้ามสะพานก่อน Where did he go? He went over the hillOver a bridge นั่นหมายถึงว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเดินข้ามสะพานมาเมื่อเดินข้ามสะพานมาปุ๊บไปเจอโต๊ะนะคะที่ขวางทางอยู่แต่ผู้หญิงใช้ในการเดินอ้อมแต่ผู้ชายบอกว่าไม่อ้อมหรอกเพราะยังไงอ่ะก็อยู่ใกล้ๆแล้ว Where did he go? He was under the table.He went
under the table นั่นหมายถึงว่านักเรียนชายเลือกที่จะลอดใต้โต๊ะนั่นเองนะคะแล้วก็มายืนอยู่ตรงจุดสิ้นสุดหรือว่าจุดนัดพบกับเพื่อนผู้หญิงเป็นไงคะเมื่อนักเรียนทั้งสองฝั่งทั้งชายและหญิงได้ตอบถูกกันเราก็จะสามารถเจอกันและทักทายกันได้นั่นเองค่ะอ่ะเรามาทบทวนคำศัพท์และคำตอบจากคำตอบที่เราตอบเมื่อสักครู่นี้ศิวกรครับเช็คไมค์ด้วยครับpage 43 C ask and answer number 1 where did she go she went through the tunnel number 2 where did she go she went into the house number 3 where did she go she went out of the houseNumber four. Where did she go? She went around the table. Number five. Where did he go? He went up the hill. Number six. Where did he go? He went down the hill. Number seven. Where did he go? He went over the bridge.Number 8. Where did he go? He went under the table. ก็จะเรียบร้อยนะคะคำตอบตรงกันกับที่เราตอบเลยนั่นก็หมายถึงว่านะคะนักทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเนี่ยก็สามารถที่จะตอบแล้วก็ผ่านด่านนี้ไปได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อวานนี้เชื่อจ๋าจำได้ว่าได้ฝากการบ้านนักเรียนไปนะคะในหน้า40นะคะทั้งพาร์ท A แล้วก็พาร์ท B ดังนั้นให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาจากนั้นนะคะใช้ดินสอในการตรวจคำตอบไปด้วยกันค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดมาที่หน้า40ค่ะในหน้า40เมื่อวานนี้เชิญจ๋าได้ฝากการบ้านไว้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้ไปศึกษาคำศัพท์และทบทวนนะคะว่าคำศัพท์ทั้ง8คำนี้อ่านว่าอะไรและความหมายหมายถึงอะไรเมื่อนักเรียนนะคะอ่านได้รู้ความหมายก็จะง่ายกับการนะคะที่นักเรียนเนี่ยจะดูรูปภาพว่าตั้งแต่รูปภาพ A จนถึงรูปภาพ H เนี่ยนะคะเขาข้อไหนให้นักเรียนดูที่ตรงกับรูปภาพโดย A B C D นักเรียนจะต้องสังเกตตัวกระรอกแล้วก็ลูกศรของกระรอกนะคะส่วน E F G H ให้นักเรียนสังเกตกบนะคะกบเพราะว่ากบเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่เขาจะอยู่บกก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้นะคะทีนี้ให้นักเรียนเช็คคำตอบใครถูกสามารถตรวจถูกได้เลยแต่ถ้าใครผิดนักเรียนก็นะคะแก้ไขให้ถูกต้องนะคะ number one up up คำว่า up แปลว่าขึ้นดังนั้นก็จะตรงกับรูปภาพ C เนื่องด้วยกระรอกตอนนี้เขากำลังขึ้นต้นไม้หรือว่าปีนไต่อยู่บนต้นไม้นั่นเองนะคะ up ตรงกับข้อ C ค่ะตรวจไปด้วยนะคะ number 2 down คำว่า down คือการลงดังนั้นตามลูกศรแล้วลูกศรลงก็ต้องเป็น A ค่ะ A ศิวกรตรวจไปด้วยปกป้องตรวจไปด้วยนะครับ Number 3 around
around คำว่า around แปลว่ารอบรอบดังนั้นนะคะรูปภาพที่ตรงกับคำว่า around ก็คือ the เนื่องด้วยกระรอกตอนนี้ก็ได้วิ่งอยู่รอบรอบลำต้นไม้หรือว่าต้นไม้นั่นเองค่ะ Number 4 True คำว่า True หมายถึงทะลุหรือผ่านซึ่งตรงกับข้อ B เพราะว่ากระรอกเนี่ยเขาจะมีโพรงต้นไม้เนี่ยเขาจะมีโพรงไว้สำหรับนะคะสัตว์บางชนิดอยู่ก็คือกระรอกเห็นไหมคะนักเรียนก็จะเห็นกระรอกเนี่ยทะลุผ่านรูของเขานะคะไปเลยเขาเรียกว่าผ่านนั่นเองคำตอบคือข้อ B ในส่วนของกระรอกเราได้เลือกตอบ A B C D เรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูกบบ้าง flock กบบ้าง number 5 over ที่แปลว่าข้ามดังนั้นภาพที่เป็นข้ามก็คือ e นะคะซึ่งกบเนี่ยมันกำลังกระโดดข้ามนะคะข้ามไปนั่นเองคือข้อ e ค่ะ number 6under แปลว่าใต้บางคนอาจจะมองภาพไม่ชัดเจนถ้านักเรียนนะคะดูจากใบบัวแล้วนั้นนะคะเราก็จะสื่อว่ากบตัวนี้มันอยู่ใต้ใบบัวนั่นเองนะคะก็คือ G ค่ะและข้อ7 into ที่แปลว่าเข้าไปในนั่นก็หมายถึงว่ากบเนี่ยกำลังกระโดดเข้ามาในนะคะแม่น้ำหรือว่านะคะน้ำคลองในนี้ F ค่ะและสุดท้าย out or ก็คือตัว H หมายถึงว่ามันกำลังจะกระโดดหนีไปกำลังกระโดดออกจากนั่นเองจากการนะคะเราได้ตัวคำตอบเรียบร้อยแล้วทั้ง8ข้อใครถูกหมดเลย raise your hands ผมครับพี่ครับ hand down เอามือลงค่ะเก่งมากๆเลยแต่การบ้านที่เชิดจ๋ายังมีอีกคือนะคะให้นักเรียนเนี่ยวงกลมเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดโดยดูจากรูปภาพข้อที่1 he wentinto or out of the woods ภาพที่นักเรียนเห็นเขากำลังวิ่งเข้าไปในป่าหรือว่ากำลังวิ่งออกจากป่าคะลูกวิ่งเข้าไปค่ะเข้าไปครับดังนั้นเข้าไปคือคำว่าอะไรครับ into correct ถูกต้องค่ะดังนั้นข้อที่1 นักเรียนจะต้องวงกลมคำว่า into เป็นคำที่อยู่ด้านบนค่ะต่อไป number 2They went up a hill or they went down a hill. ภาพที่เห็นเขากำลังขึ้นเขาหรือว่าลงเขาคะ up ดังนั้นคำนี้คือคำว่า up นะคะก็ต้องเป็นตัวเลือกที่หนึ่งนั่นเอง up คือการเดินขึ้นเขา number 3 she went througha tunnel หรือ she went over a tunnel true เพราะ true คือการเดินผ่านหรือทะลุผ่านอุโมงค์เก่งมากค่ะนักเรียนสามารถเช็คคำตอบได้เลยนะ number 4 he went around a bridgeOr he went under a bridge ก็คือเดินรอบรอบสะพานหรือเดินใต้สะพานค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกอะเราหรือ under ค่ะ under ที่แปลว่าลอดใต้สะพานนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจได้เลยเนาะทีนี้มาวันนี้ค่ะตามที่เชอร์จ๋าได้บอกไว้ว่าวันนี้จ
จะให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้วาดรูปรูปหนึ่งให้กับติเชอร์จ๋าเพื่อเป็นการทบทวนว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้ที่เชอร์จ๋าสอนหรือเปล่าก็คือให้นักเรียนวาดรูปและแต่งประโยคโดยใช้คำบุพบทบอกสถานที่มาคนละหนึ่งประโยคตามรูปภาพที่เชอร์จะให้อันนี้คือตัวอย่างเฉยๆเผื่อนักเรียนบางคนนึกภาพไม่ออกนะคะก็คืออะไรรู้ไหมให้นักเรียนเนี่ยคิดนะคะว่านักเรียนจะวาดรูปอะไรจากนั้นนักเรียนจะต้องนำคำบุพบทที่เกี่ยวกับสถานที่มาใช้ไม่ว่าจะเป็นคำว่า around throughover, under, into, out of บางคนถามว่านอกเหนือจากนี้ได้ไหมได้ค่ะแต่เวลาที่นักเรียนจะแต่งประโยคนักเรียนจะต้องดูรูปประโยคให้ถูกต้องด้วยว่าจะต้องขึ้นต้นด้วยอะไรตามด้วยสิ่งนั้นนะคะนักเรียนดูดีๆว่านักเรียนเนี่ยจะสื่อถึงโต๊ะหรือจะสื่อถึงสุนัขหรือใครอยากจะเอาอย่างอื่นก็ได้โอเคนะคะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ตามริเชอร์จ๋าเรียบร้อยนะคะเมื่อเขียนวันที่เรียบร้อยอย่าลืมค่ะขีดเส้นใต้เมื่อขีดเส้นใต้ตรงกลางนะคะให้นักเรียนเขียนคำว่า homework เพราะว่าตอนแรกเนี่ยริเชอร์จ๋าก็กลัวนักเรียนทำนะคะไม่เสร็จก็เลยนะคะถือว่าเป็นการบ้านไปด้วยแต่ถ้าเราทำเสร็จในคาบในชั้นนี้ในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะเรียบร้อยไม่มีการบ้านนั่นเองค่ะสอบถามได้นะหรือนักเรียนนะคะอาจจะเอาคำว่าเข้าไปในขึ้นสะพานใต้สะพานหรือถ้าอยากจะเอานอกเหนือจากนี้ก็ได้นะเช่นมีเด็กผู้ชายอยู่ใต้ต้นไม้นักเรียนลองศึกษาดูนะคะพยายามหาอะไรที่มันแตกต่างจากในหนังสือเพราะว่าถ้าเราก๊อปปี้มาจากในหนังสือเห็นไหมคะมันก็ไม่มีความแตกต่างมันก็ไม่น่าสนใจก็เพราะว่าในหนังสือเรียนก็มีนั่นเองแต่ถ้านักเรียนแต่ละคนเนี่ยศึกษามาจินตนาการด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองว่าฉันจะเอาอันนี้หรืออาจเหมือนที่ศิวกรได้ถามทิเชอร์จ๋าว่าทิเชอร์จ๋าครับคำว่า above เนี่ยที่แปลว่าอยู่เหนือเนี่ยนักเรียนก็อาจจะเอาคำว่ามีรูปภาพอยู่เหนือประตูอยู่เหนือหน้าต่างมีนาฬิกาอยู่นะคะหรือว่าลิซ่าอยู่ถ้ำกลางเนี่ยเห็นไหมล่ะประโยคตัวอย่างก็มีเยอะแยะเลยนักเรียนสามารถที่จะค้นคว้าจะได้นะคะแตกต่างกันออกไปนะคะจะได้เป็นที่น่าสนใจของนักเรียนด้วยนะคะลอกโจทย์เหมือนกับที่เชอร์ให้เลยตีกรอบสี่เหลี่ยมที่คิดว่าพอที่ตัวเองเนี่ยไว้สำหรับในการวาดรูปอะไรนะครับกิจสนาต้องเขียนตัวเล็กใช่ไหมครับอ๋อใช้คำว่าตัวนักเรียนคะก็คือเราจะมีคำว่าตัวเต็มบรรทัดกับครึ่งบรรทัดดังนั้นคำว่าครึ่งบรรทัดก็คือตัวเล็กเหมือนที่กิจสนาตนะคะสื่อออกมานักเรียนจะต้องนะคะฝึกเขียนตัวครึ่งบรรทัดหรือเรียกง่ายๆก็คือตัวเล็กของนักเรียนค่ะสามารถศึกษาหาคำศัพท์ได้ไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังตรงกันข้ามค่ะอะไรอีกอะตรงกันข้ามข้างหน้าข้างหลังข้างบนใต้อยู่ในอยู่ล่างอยู่นอกภ
พยายามเลือกที่ตัวเองสนใจนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นลูกบอลเป็นคนคนนักเรียนก็ต้องสื่อออกมาว่านักเรียนจะวาด boy or a girl or a man ผู้ชาย or a woman ผู้หญิงที่โตแล้วถ้าเป็น girl นักเรียนก็จะต้องวาดเด็กผู้หญิงแต่ถ้า boy นักเรียนก็ต้องวาดเด็กผู้ชายแต่ถ้านักเรียนใช้คำว่า a man ก็ต้องเป็นผู้ชายที่โตหน่อยอยู่ในระดับวัยรุ่นหรือไม่ก็นะคะเป็นวัยทำงาน a woman woman ก็อาจจะเป็นในรุ่นของดิเชอร์จ๋าในวัยทำงานนะคะที่โตแล้วที่อาจจะใช้คำว่านางสาวนั่นเองค่ะเราจะใช้คำว่า woman แต่ถ้าเป็นสัตว์นักเรียนก็ต้องดูดีๆว่านักเรียนเนี่ยจะเอาอะไรนะคะเสืออยู่ในกรงก็ได้นะนกอยู่ในรังเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าผีเสื้อบินรอบๆต้นไม้ดอกไม้นักเรียนสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตที่เชิญจ๋านำเพลงมาให้ก็ได้นะเยอะแยะเลยนะคะลงมือทำปันทิตาคะทำงานค่ะลูกปันทิตางานจะได้เสร็จมีใครยังลอกโจทย์ไม่เสร็จไหมเดี๋ยวดิเชอร์จะได้นะคะช่วยนักเรียนในเรื่องของการหาภาพหรือไม่ก็จะได้ให้เวลานักเรียนเนี่ยได้ศึกษาว่านักเรียนเนี่ยคิดว่าจะไปหาจากเว็บไหนรูปภาพอะไรตอนนี้มีใครลอกโจทย์ยังไม่เสร็จมีไหมไม่มีเนาะดังนั้นเดี๋ยวดิเชอร์จ๋าขออนุญาตหยุดการแชร์เดี๋ยวนะคะจะได้ช่วยให้นักเรียนเนี่ยหามาว่านักเรียนจะนะคะหาได้จากที่ไหนได้ยกตัวอย่างนะเผื่อใครสนใจนะคะค่ะนักเรียนก็ใช้ในนะคะลองสำรวจรอบๆข้างๆนะคะหรือว่าอยู่ในห้องเรียนของเราอยู่ในห้องของเราตอนนี้ที่นักเรียนนั่งอยู่ในห้องนอนดูซิมองดูไปซิว่าห้องนอนตอนนี้อะไรมันอยู่ใกล้กับอะไรคำศัพท์เราสามารถที่จะไปสืบไปหาได้นะคะว่าคำนั้นคืออะไรโทรทัศน์อยู่ข้างๆแจกันหรือแจกันอยู่ข้างๆโทรทัศน์แมวอยู่บนโซฟาสุนัขอยู่ในบ้านของมันตัวอย่างประโยคครูทำเสร็จแล้วครับว้าวไหนเชื่อจ๋าขอดูหน่อยครับอาจจะวาดหมาไม่สวยอ่ะไม่เป็นไรครับลูกสวยไม่สวยไม่เป็นไรครับเราจะเช็คจากการแต่งประโยคเฉยๆครับโอเคนะเดี๋ยวเชื่อจ๋าขอปักหมุดดูเราหน่อยอ๋อที่เชื่อจ๋าขอเช็คประโยคหน่อยครับอยู่นิ่งๆประโยคลูกอันดับแรกคือที่เชื่อจักต้องการเช็คคือแต่ต้องเช็คจากประโยคครับประโยคหนูเขียนว่าอะไรครับลูกยังไม่ได้เขียนโอเคครับเขียนก่อนพอที่เชื่อจักจะได้ตรวจว่าสำหรับเราเนี่ยเขียนประโยคถูกต้องหรือเปล่านั่นเองนะคะดูหมาอยู่ใต้โต๊ะไหนครับผมจะวาดโต๊ะครับนี่ไงครับโต๊ะวาดได้เลยน
นักเรียนเปลี่ยนจากนักเรียนเปลี่ยนจากโต๊ะสีนักเรียนเปลี่ยนจากตัวสีน้ำเงินก็จะเป็นคำศัพท์เช่นถ้าใครเอาคำว่าใต้เมื่อสักครู่นี้ the dog is under the table หรือถ้านักเรียนไม่อยากจะเอาสุนัขหรืออาจจะมีหนังสือ CD สเก็ตบอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนเนี่ยตั้งใจว่านักเรียนก็จะเปลี่ยนจากคำว่า the ball เป็นคำศัพท์นั้น is under the table นั่นเองอินดี้อ่ะขอเช็คอินดี้นะครับอ่ะอินดี้ครับรบกวนเปลี่ยน B ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กเมื่อไหร่ที่นะคะไม่ได้ขึ้นต้นประโยคตัวคำศัพท์นั้นจะเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กยกเว้นตัวแรกที่เราใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ก็คือตัวที่ขึ้นต้นประโยคก็คือตัว T นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นเราจะใช้ตัวพิมพ์เล็กรบกวนแก้ไขด้วยนะครับอ่ะอินดี้แก้ไขแล้ว the book is under the table รบกวนให้อินดี้จุด full stop จบประโยคด้วยครับเนื่องด้วยภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกับภาษาไทยถ้าเป็นภาษาไทยเราจะใช้ในการเว้นวรรคแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ที่จบประโยคจะต้องมีเครื่องหมายจุด full stopนะคะเพื่อให้รู้ว่าประโยคนี้จบประโยคแล้วไม่มีนะคะอย่างอื่นมาต่อแล้วอ่ะอินดี้เรียบร้อยครับถูกต้องเห็นไหมถ้านักเรียนเรียบร้อยในห้องอินดี้ก็สบายชั่วโมงการบ้านก็จะเหลือน้อยแล้วไม่ต้องทำแล้วนะคะก็จะตัดไป1วิชาสำหรับใครที่จะเอาคำว่าด้านหลังใช้คำว่า in black of หรือคำว่า behind ก็ได้นะคะดังนั้น behind นักเรียนก็ต้องวาดสื่อออกมาว่าอะไรอยู่ด้านหลังอะไรรูปภาพที่โชว์นี้คือแมวเนี่ยไปแอบอยู่หลังกล่องหรืออยู่ด้านหลังกล่องก็จะง่ายๆ the cat is behind the boxเนียแปลว่าใกล้หรืออยู่ข้างๆนักเรียนก็วาดอะไรก็ได้อยู่ข้างๆกันอันนี้ก็จะสื่อว่าสุนัขอยู่ใกล้กับนะคะบ้านนะคะยืนอยู่ใกล้กับบ้าน next to ข้างๆถัดไปเป็นสถานที่ก็ได้among ท่ามกลางเห็นไหมคะจำได้ไหมลิซ่าอยู่ท่ามกลางหนังสือนั่นหมายถึงว่ามีหนังสือเนี่ยทับเขานะคะล่วงลงมาหล่นทับเขาครูคะหนูขอดูหมาอยู่บนโต๊ะนะคะโอเคพี่เชื่อจ๋าครับครับผมวาดลูกบอลป้ายโต๊ะวาดเสร็จยังโดมเดี๋ยวให้โดมลอกตามดิเชอร์จ๋าโดมลอกเสร็จโดมวาดเสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วให้โดมลอกตามดิเชอร์จ๋าครับดิเชอร์จ๋าขออนุญาตนะคะเขียนประโยคให้กับเพื่อนโดมของเรานะคะเพื่อที่จะบอกว่าลูกบอลอยู่ใต้โต๊ะใช่หรือไม่ครับโดมดังนั้นลูกบอลเราจะเปลี่ยนจากคำว่า the dog เป็นคำว่า the ball โดมครับเขียนไปจากที่เชื่อจากแก the ball is under the tableThe ball is under the table. อันนี้เป็นประโยคของโดมครับโดมลอกที่เชื่อจ๋าเป็นประโยคด้านบนได้เลย The ball is under the table. ลูกบอลอยู่ด้านล่างโต๊ะหรืออยู่ใต้โต๊ะค่ะใครไม่แน่ใจประโยคว่าถูกต้องหรือเปล่าสามารถสอบถามได้นะคะว่าที่หนูเขียนถูกต้องหรือไม่ทีเชอร์จ๋าจะได้ช่วยตรวจแล้วก็แก้ไขให้นะคะ
ผมวาดหมาอยู่บนโต๊ะครับดังนั้นคำว่าบนคือคำว่าอะไรครับกฤษณาIn ในออนครับสรวิทย์เก่งมากออน on on ดังนั้นกฤษณาร์ทเปลี่ยนแค่คำว่า under เป็น on ครับ the dog is on the table คำว่า on ก็สะกดง่ายๆเลยก็คือ onon on บนนั่นเองนะคะ on on บนนี่ครับคำนี้ครับ in ใน on บน under ใต้ next to ข้างbeside ข้างbehind ข้างหลัง in front of ด้านหน้าbetween ระหว่างนั่นเองค่ะปกป้องThe parrot is on the branch ดังนั้น branch ลบ es ออกก็เพราะว่านะคะปกป้องวาด1กิ่งนั่นเองครับลูกเอา es ออกได้นะครับอ่ะเก่งมากครับปกป้องสามารถใช้คำสาบได้ถูกต้องเก่งมากๆครับปกป้องนะคะก็ได้วาดรูปนะคะ parrot นกแก้วเนี่ยนะคะอยู่บนกิ่งไม้เก่งมากๆครับพานุวัฒน์หนูแก้ได้ยังค่ะให้เชื่อจ๋าเขียนประโยคให้ไหมหรือว่าเขียนได้แล้วลองอ่านให้เชื่อจ๋าฟังสิครับค่ะ The dog is under the table เก่งมากถูกต้องค่ะประโยคถูกต้อง The dog is under the table โดมครับทีเชอร์จ๋าให้โดมลอกนะคะประโยคตามทีเชอร์จ๋าด้านบนนี้โดมลอกเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับอ่ะพูดตามทีเชอร์จ๋า The ball is under the table ลูกบอลอยู่ใต้โต๊ะลูกบอลอยู่ใต้โต๊ะเก่งมากๆเลยเรียบร้อยนะคะสำหรับโดมีใครหนูขอดูแมวอยู่ข้างบนหน่อยนะคะแมวอยู่ข้างบนก็คือ the cat is on the table ค่ะ the cat is on คำว่า on on ค่ะปันทิตา the cat is on the tableคำว่า on on ค่ะเจอแล้วค่ะเดาเขียนยังไงคะคุณครู doll ประตูใช่ไหมคะหรือว่า doll ตุ๊กตาโอเคค่ะถ้าเป็น doll ตุ๊กตาสเปลด้วย doll doll ตุ๊กตาค่ะลูก doll ค่ะนัทขอเช็คครับสำหรับสุพนา the butterfly is around the flower ดังนั้นขอดูรูปภาพว่า butterfly กี่ตัวดังนั้นนัทครับผีเสื้อ2ตัวใช่หรือไม่โอเคดังนั้นถ้าผีเสื้อมีมากกว่า1ตัวรบกวนนะคะให้สุพนัทเปลี่ยนจากคำว่า butterfly ที่เป็นแค่1ตัวให้นักเรียนให้สุพนัทนะคะ
ติมเปลี่ยนจาก y เป็น i เติม es ให้รู้ว่าผีเสื้อของเราที่นัดวาดมีหลายตัวครับนัดจากนั้นเปลี่ยนจาก is เป็นคำว่า are เพราะ are นี้เอาไว้ใช้กับประโยคและประธานที่มากกว่าหนึ่งครับดังนั้นประโยชน์ของนัดก็จะได้ว่า the butterflies are aroundThe flower. Flower ไม่ต้องเติม S เพราะว่านัดวาดดอกไม้อยู่กี่ดอก1ครับถูกต้องครับดังนั้นดอกเดียวไม่ต้องเติม S ถูกแล้วครับเปลี่ยนแค่ butterflies แล้วก็ R ค่ะเสร็จแล้วครับครับขอเช็คของศิวกรครับแช่จ๋าขอเช็คการบ้านเช็คงานครับThe bowl is on the table. เชอจ๋าจับผิดอยู่2ตำแหน่ง3ตำแหน่งครับอ่ะศิวกรวางนะคะงานของตัวเองไว้ที่หน้าตัวเองนะคะวางไว้ด้านหน้าตัวเองนะอ่ะจากนั้นศิวกรให้ศิวกรเช็คดูซิว่าคำว่า the ตรงนี้ของศิวกรเนี่ยใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือเปล่าหน้าอ่ะศิวกรครับเช็คตัวทีตรงนี้ของศิวกรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เปลี่ยนจากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กครับเห็นยังและอย่าลืมเปลี่ยนคำว่า table ของศิวกรด้วยนะครับเพราะศิวกรใช้ทีตัวพิมพ์ใหญ่ทั้ง2ตัวเลยให้เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กนั่นก็หมายถึงว่าตอนนี้เชิดจ๋านะคะเห็นความแตกต่างของศิวกรอยู่3จุดเจอแล้ว2จุดอีกจุดที่1คือตรงนี้ครับศิวกรยังไม่เสร็จครับศิวกรครับจุดสุดท้ายคือตรงนี้ครับให้ศิวกรดูซิว่าศิวกรใส่จุด full stop ให้เชิดจ๋าเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าคิดว่าเรียบร้อยแล้วขอตรวจเช็คอีก1รอบThe bowl is on the table. เก่งมากครับขีดเส้นใต้ปิดได้เลยครับตินนา how are you? เห็นไหมนักเรียนหลายคนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานที่เชิดจ๋าให้ทำในวันนี้แทบไม่ต้องไปทำเป็นการบ้านดังนั้นการบ้านเราก็จะเหลือน้อยลงนะคะก็จะได้รู้สึกว่าผ่อนคลายและการบ้านไม่เยอะจนเกินไปเนาะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เสร็จก็อาจจะไปทำต่อในชั่วโมงการบ้านของนักเรียนแต่ได้เชื่อจ๋าก็เชื่อว่าคงเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะอ่ะพักที่มาเชื่อจ๋าขอเช็คคำตอบหนูหน่อยค่ะจะได้แก้ไขทัน The clock is onThe table ดังนั้นขอดูรูปหน่อยค่ะว่ารูปที่ว่าใช่นาฬิกาวางอยู่บนหนูใช้นาฬิกาปลุกหรือเปล่าคะใช่ค่ะถ้าเป็นนาฬิกาปลุกนะคะใช้คำว่า alarm clock alarm 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 แล้วตามด้วยคำว่า clock เพราะคำว่า clock เป็นนาฬิกาแขวนเอาไว้สำหรับที่เป็นติดตามฝาผนังนะคะแต่ถ้าเป็นนาฬิกาปลุกก็จะมีรูปร่างลักษณะที่น่ารักกะทัดรัดเอาไว้สำหรับในการปลุกเรานะคะเวลาที่เราเนี่ยต้องการตื่นขึ้นมาในเวลาที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเป็นนี่นาฬิกาที่เอาไว้ใส่อยู่ในข้อมือนี้เราใช้คำว่า watch watch w a t c h watch นั่นเองค่ะเห็นไหมคะแค่คำว่านาฬิกาภาษาอังกฤษก็ต่างกันไปแล้วตั้ง3คำเลยนะ
อ่ะพัชชิมาทันไหม A L A R M เว้นวรรค C L O C K โอเคนะค่ะเรียบร้อยค่ะตินนาโอเคมากๆเสร็จแล้วค่ะ How are you ตินนา I'm great Okay, I'm glad to see you again. ยินดีมากๆดีใจมากๆที่ได้เห็นตินนาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตินนาเนี่ยเทอมแรกเลยมีปัญหาเรื่องกล้องเนาะเจอจากก็อาจจะไม่ได้เรียกชื่อตินนาเลยเพราะว่าปิดกล้องนะคะแต่รอบนี้เราได้เจอหน้ากันแล้วก็นะคะอาจจะเรียกชื่อตินนาอยู่บ่อยๆนะคะโอเคค่ะมีใครส่งโอ้โหไหนใครอยากโชว์ผลงานประยุตาอยากโชว์ผลงานไหมนะทศลาศอยากโชว์ผลงานตัวเองไหมโอ้โหแค่ดูเผินๆนั่นแหละประยุตาวาดรูปได้สวยมาก The cat is over the towel คำว่า over ต้องแปลว่าข้ามดังนั้นประยุตาหนูลบคำว่า over เป็น on ค่ะลูก on ลูก on แก้ไขได้ไม่เป็นไรค่ะลูกโอเอ็นอ่ะ next ปันทิตาค่ะไหนปันทิตา the cat is on the table the table ดังนั้นให้ปันทิตาระบายสีแล้วก็ขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยตินนา do you want to show ผมจะละค่ะกิษณารอ I show your picture wow so cute the dog สุพนัท D O G dog D O G dog check the dog again กิษณารครับ D O G dog ที่ช่วยจ๋าคะแก้ตรงไหนนะคะตินแก้คำว่า over เป็น on ตินนา show your picture please wow it's beautiful the wolf went into a cave เข้าไปในถ้ำนั่นเองนะคะ excellent good เก่งมากมากค่ะอ่ะดูจากเวลาไหนนัดขอดูหน่อยครับThe dog, D-O-G dog. The dog is on the table. ถูกครับ It's correct. ถูกต้องอ่ะโอเคลูกดังนั้นนะคะชั่วโมงนี้โอ้โหน่าเสียดายจังเลยหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษและเชิญจ๋าก็ต้องไปแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ See you next weeksบายบายค่ะไว้เจอกันสัปดาห์หน้าแต่ถ้าใครเรียนออนไซต์เราจะได้เจอกันแล้วนะคะบายบายค่ะบาย